รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานิเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาก็มีเคล็ดลับงานครีมให้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะปัจจุบันเนี่ยเนื้อหมูหลายๆครั้งที่ซื้อมาจากตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็ตามเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยหมูยังไม่เสียเลยแต่มันมีกลิ่นสาบกลิ่นนึงซึ่งไม่ค่อยน่าอภิรมย์เวลาเอามาทำอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นานามีเคล็ดลับในการลดกลิ่นสาบของเนื้อหมูมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะยังไงลองเอาเคล็ดลับนี้ไปลองทำกันดูนะเพราะมันง่ายมากๆหมู3ชั้นที่ได้วันนี้คุณผู้ชมนานาจะเอามาคั่วน้ำปลาหวานส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะจะเอาเมนูหมู3ชั้นมาอบหม้อดินค่ะคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยวันนี้นานาใช้หมู3ชั้นจะเอาเจ้าเนื้อหมู3ชั้นเนี่ยใส่ลงไปในอ่างผสมก่อนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าหมูของนานาวันนี้เนี่ยไม่ได้มีสีเขียวไม่ได้มีเมือกอะไรเลยนะคุณผู้ชมใช้น้ำเปล่าผสมกับน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูเนี่ยนะคะจะเป็นตัวช่วยกัดและเป็นตัวช่วยให้เนื้อหมูของเราเนี่ยนะคะมีกลิ่นสาบที่น้อยลงคนแบบนี้สักครู่เดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยเรายังเอาไปทำอาหารเลยไม่ได้นะเพราะมันจะมีกลิ่นของน้ำส้มสายชูค่อนข้างแรงอยู่จากนั้นเนี่ยนะคะเอาไปล้างให้สะอาดล้างเสร็จแล้วผึ่งเอาไว้เนี่ยนะคะสักครู่เดียวแล้วค่อยเอาไปประกอบอาหารค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะหลังจากได้3ชั้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเอา3ชั้นของเรามาเสด็จน้ำวันนี้นานาจะเอาหมู3ชั้นที่เราล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมาทำเป็นเมนูหมู3ชั้นคั่วน้ำปลาหวานกันค่ะตัก3ชั้นคั่วน้ำปลาหวานของเรานะคะลงไปก่อนเสิร์ฟนะหอมแดงเจียวกรอบเวลาทานอ่ะมันก็จะมีความกรอบเพิ่มเข้าไปด้วยลองเอาสูตรของนานาไปทำกันดูนะวันนี้กับเมนูหมู3ชั้นคั่วน้ำปลาหวานอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนู Red Velvet Kringle มาฝากกันค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสีผสมอาหารสีแดงคนจนน้ำตาลละลายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้และผงฟูคนผสมให้เข้ากันแล้วนำเข้าแช่เย็น1ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ปั้นเป็นก้อนกลมเรียงใส่ถาดนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำส่วนผสมคุกกี้ลงคลุกในส่วนผสมน้ำตาลไอซิ่งที่เตรียมไว้เรียงลงถาดอบแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน15นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดคุกกี้ลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูชาไทยปั่นวิปปิ้งครีมมาฝากค่ะเทน้ำร้อนลงในภาชนะตามด้วยผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบคนผสมให้เข้ากัน
ตักใส่แก้วเสิร์ฟ50กรัมใช้ช้อนป่านเล็กน้อยเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งลงในโถปั่นตามด้วยสังขยาชาไทยที่เตรียมไว้ปริมาณ60กรัมและวิปปิ้งครีมปั่นจนส่วนผสมเข้ากันเทชาไทยปั่นวิปปิ้งครีมใส่แก้วเสิร์ฟแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูชาไทยปั่นวิปปิ้งครีมมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิง3ชั้นคั่วน้ำปลาหวานของเราเนี่ยนะคะจะเอาเจ้า3ชั้นที่เราพักทิ้งไว้จนเสด็จน้ำเนี่ยใส่ลงไปในน้ำมันสำหรับทอดสิ่งที่ต้องระวังนะคะ3ชั้นแห้งหน่อยเพราะถ้าเกิดว่าเปียกแล้วเนี่ยจะกระเด็นแบบนี้ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนเลยค่ะทิ้งจนกระทั่งมีสีเหลืองตามต้องการแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันหลังจากผ่านสมรภูมิมานะคะเราก็จะกรอบๆนิดนึงแบบนี้สุกแล้วล่ะเหลืองแล้วเริ่มใช้ได้สูตรนี้เนี่ยนานาจะชอบให้ยังมีเนื้อให้เคี้ยวอยู่บางคนบอกจะทอดจนกรอบเลยอันนั้นก็แล้วแต่ความชอบนะเดี๋ยวตรงนี้ค่ะน้ำมันมันจะเยอะเนาะถ้าเราปรุงรสตอนนี้เลยเนี่ยเครื่องปรุงรสเราจะหายไปกับน้ำมันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดับไฟสักครู่ยกลงเทน้ำมันออกก่อนเหลือน้ำมันไว้นิดนึงนะโอเคแค่พอติดกระทะแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นนะคะนานาจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของนานาละลายแล้วก็ใส่น้ำปลาคุณจะได้หมู3ชั้นกรอบๆที่มีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสหวานๆเค็มๆทานกับข้าวนี่คือเพลินมากอะสูตรนี้ที่สำคัญไม่มีกลิ่นเหม็นสาบหมูมากวนใจด้วยนะโอเคนี่คือสาเหตุที่เราต้องเหลือน้ำมันไว้นิดนึงนะคะในกระทะเอาให้ชัวร์ว่าน้ำตาลปี๊บของเราละลายหมดแล้วนะร้อนๆแบบนี้นะคะไฟอ่อนใส่น้ำปลาก ลิ่นของความอร่อยตามด้วยหอมแดงเจียวกับกรอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยยกลงเสิร์ฟได้เลยค่ะตักสามชั้นคั่วน้ำปลาหวานของเรานะคะลงไปก่อนเสิร์ฟนะหอมแดงเจียวกับกรอบเวลาใส่หอมแดงเจียวลงไปอ่ะเพิ่มตรงนี้เวลาทานอ่ะมันก็จะมีความกรอบกรอบเพิ่มเข้าไปด้วยนานาเพิ่มพริกขี้หนูทอดนะคะลงไปตรงนี้นอกจากจะสวยแล้วเนี่ยทานแหนมนะมันทำให้รสชาติเข้ากันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะลองเอาสูตรของนานาไปทำกันดูนะวันนี้กับเมนูหมู3ชั้นคั่วน้ำปลาหวานตั้งแต่เคล็ดลับการทำหมูให้ลดกลิ่นเหม็นสาบจนกระทั่งวิธีการทำหมู3ชั้นคั่วน้ำปลาหวานรับรองอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะนี่สักยังมีอีกหนึ่งเมนูนะคุณผู้ชมหมู3ชั้นอบหม้อดินอย่าลืมติดตามชมกันช่วงหน้านะคะเมื่อใช้ได้เราก็ปิดเตาเสร็จแล้วก็ยกยกมาซุกเข้าไปตรงไหนก็สวยไปหมดเอาล่ะคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆน่าจะโอเคนะครับวันนี้เรามีเมนูยำวุ้นเส้นคีโตจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่พริกขี้หนูแดงซอยลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแดงสับ
น้ำเชื่อมธรรมชาติสู่คีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพตามด้วยใส่น้ำมะนาวเกลือฮิมาลายันคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเติมน้ำลงในภาชนะตามด้วยหมูสับและกุ้งรวนพอสุกใส่เส้นแก้วและหอมแดงคนให้เข้ากันปิดไฟค่ะใส่น้ำยำที่เตรียมไว้กุ้งแห้งทอดกรอบแมคคาเดเมียเขาผสมให้เข้ากันตักยำวุ้นเส้นคีโตใส่ภาชนะตกแต่งด้วยกุ้งแห้งทอดกรอบแมคคาเดเมียอบสุกและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565ลดเข็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้ววันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านตีกระเพาะปลาตั้งอยู่ที่ถนนจันทร์ซอยจันทร์20สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ตีกระเพาะปลาสวัสดีครับผมเอกยุทธมงคลธนากรมาจากร้านตีกระเพาะปลาถนนจันทร์ปากซอยจันทร์20ร้านของเราบริการอาหารไทยจีนซีฟู้ดทางร้านของเราได้เข้าร่วมโครงการสสสเพื่อลดเค็มสำหรับลูกค้าที่ต้องการเมนูลดเค็มมาทานอาหารที่ร้านเราได้ครับวันนี้เรามีเมนูมาแนะนำเมนูแรกเมนูกระเพาะปลาน้ำแดงเราใช้เครื่องปรุงลดโซเดียมเพื่อทานแล้วดีต่อสุขภาพเมนูกระเพาะปลาน้ำแดงโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,460 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่584มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 60% เมนูที่2เมนูข้าวผัดปูเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านข้าวผัดปูของทางเราจะมีกลิ่นหอมกระทะเราใช้เครื่องปรุงที่ลดโซเดียมลดความเค็มลงทานแล้วดีต่อสุขภาพครับเมนูข้าวผัดปูโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,128 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่373มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 67% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เมนูต่างๆเนี่ยถูกดัดแปลงไปเยอะมากเลยนะครับอย่างเมนูหมูสามชั้นอบหม้อดินเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่น้ำอัดลมลงไปด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าตำรับนี้จะอร่อยถูกใจคุณผู้ชมไหมนะครับขออนุญาตใส่ถุงมือซะก่อนนะคุณผู้ชมใส่ข้างเดียวนี่แหละก็เตรียมหม้อไว้ให้เรียบร้อยคุณผู้ชมนะเริ่มต้นความเป็นอบหม้อดินคงจะไม่สำเร็จผลถ้าคุณผู้ชมไม่ใช้ซองนี้คุณผู้ชมครับเพราะในซองเนี้ยมันใช้เครื่องปรุงเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นซื้อมาซองเดียวสะดวกประหยัดเวลา
แล้วก็รสชาติหอมมาตรฐานและอร่อยคงที่ทุกครั้งคุณผู้ชมครับเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบใส่ลงไปเลยคุณผู้ชม1ซองนะกับหมูได้ครึ่งกิโลทีเดียวคุณผู้ชมครับตำรับนี้จะออกหวานนิดๆจึงต้องใส่น้ำตาลวันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อมใช้สะดวกนะคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ลงไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะนิดเดียวพอใส่ไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการนำเจ้าหมู3ชั้นที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นๆเนี่ยใส่ลงไปคลุกต้องเรียนคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็จัดการคลุกเคล้าหมู3ชั้นกับเครื่องปรุงอบหม้อดินและน้ำเชื่อมนิดหน่อยเนี่ยมีเวลาไหมถ้ามีเวลาทำแบบนี้ไว้ในตู้เย็นสัก1คืนแล้วก็โอ้เพอร์เฟคสุดเลยนะคุณผู้ชมขยำซะให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็เตรียมหม้อดินของเราเปิดซะจัดการใส่ขิงแก่ลงไปที่ก้นหม้อขยับซะหน่อยนะคุณผู้ชมนะกระเทียม 2-3 กลีบใส่ลงไปต้นหอมเอาวางลงไปก่อนอันนี้คือตัวที่จะทำให้เกิดกลิ่นหอมพอใส่ลงไปแบบนี้คุณผู้ชมก็จัดการเอาเจ้าหมู3ชั้นเนี่ยเกลี่ยใส่เราจะเน้นหมูไม่ล่ะเน้นหมูก็กระหน่ำหมูนะคุณผู้ชมนะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะนี่รับประทาน2คนก็ไปวิ่งรอบสนามวิ่งครึ่งวันชนะคุณผู้ชมเต้าหู้ใส่หน่อยนะคุณผู้ชมนะโปรตีนจากถั่วจะมาโปรตีนจากน้องหมูอย่างเดียวไม่ไหวนะคะไข่ต้มจัดซะวางลงตำแหน่งที่ต้องการให้มันดูสวยงามไปเลยนี่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคะเราก็เปิดเตานะไฟอย่าแรงมากคุณผู้ชมเพราะว่าหม้อเราเป็นเคลย์พอตโอกาสไหม้หรือเสียหายจะเกิดขึ้นได้เอาละพอเราตั้งเตาเสร็จเรียบร้อยนิดหนึ่งค่ะต้องใส่ค่ะคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเหยาะลงไปเลี้ยงไว้ที่ก้นหม้อนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้รอฟังเสียงคุณผู้ชมจะต้องมีเสียงมาชิ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 ค่อยเปิดฝานะฟังด้วยกันคุณผู้ชมช่วยกันฟังนะหูไม่ค่อยจะดีแล้วค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ศาสตร์ได้ยินเสียงแล้วแสดงว่าข้างในเดือดเปิดดูเลยนี่คุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้อุ้ยแกกลิ่นมาแล้วรีบใส่ค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องดื่มที่ลูกเต้าชอบเซเว่นอัพค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็จัดการปิดฝาอบไปเรื่อยๆต่อไปค่ะคุณผู้ชมรอสักครู่นะเวลาผ่านไปไฟอ่อนๆเดี๋ยวเราก็มาเปิดดูพอน้ำแห้งแต่หมูยังไม่นุ่มเราก็เติมเซเว่นอัพลงไปอีกนะคุณผู้ชมเมื่อใช้ได้เราก็ปิดเตาเสร็จแล้วก็ยกยกมาแต่งให้สวยหน่อยพริกชี้ฟงชี้ฟ้าเปิดฝาคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานเอียงไว้โอ้ยังเดือดๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมซุกเข้าไปตรงไหนก็สวยไปหมดเอาละคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆน่าจะโอเคนะครับได้บอกคุณผู้ชมแล้วว่าเดี๋ยวนี้วิธีการทำอาหารของคนรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยคุณผู้ชมเครื่องดื่มก็น่าจะมาสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับเมนูได้ถ้าคุณผู้ชมรู้จักวิธีการเลือกใช้นะครับอย่างวันนี้เมนูหมู3ชั้นอบหม้อดินของเราก็เก๋ไก๋ถูกใจวัยรุ่นแล้วล่ะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมได้เป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับกับรายการกินได้ก็กินก่อนจากกันคุณผู้ชมครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับร่างกายเราต้องแข็งแรงอยู่เสมอนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีครับวันนี้นานาจะมาชวนคุณผู้ชมทำขนมผักกาดให้เหนียวนุ่มกันเราจะเอาไปนึ่งค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณ
ยกขนมผักกาดร้อนๆเลยใส่ลงไปวันนี้ก็เลยอยากจะเอาขนมผักกาดเอามาทำเป็นกระทะร้อนนะคุณผู้ชมแต่เก๋กว่านั้นเพราะเป็นขนมผักกาดกุ้งกรอบกระทะร้อนนะครับแล้วรีบยกไปค่ะคุณผู้ชมรีบยกเลยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ